Nopadon Story, a life-changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรีร่พอดแคสต์นะครับยังคงอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่า mapping เยาว์ยาซึมเศร้ากับเรื่องเล่าของมนุษย์เศร้าซึมนะครับเขียนโดยคุณฮอสซี่นะเป็นคนญี่ปุ่นที่เขาเป็นซึมเศร้าแล้วเขาก็ทดลองหลายหลากหลายวิธีนะแล้วเขาก็พบวิธีที่มันบางอันก็ได้ผลเยอะบางอันก็ได้ผลน้อยบางอันก็ทํายากบางอันก็ทําง่ายแต่ว่าเขาก็เอามาแชร์ให้ฟังนะผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายหลายคนนะครับ ผมได้รีวิวไอ้เรื่องที่ตอนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทำง่ายและได้ผลเยอะนะครับได้ผลดีอ่ะพูดง่ายๆก็รีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะครับพอตอน2ก็ยังอยู่ในเรื่องของอได้ผลดีอู่แต่ว่าทำยากหน่อยนะครับตอนนี้ยังไม่จบเพราะว่ามันมีหลายข้อเลยนะครับก็รีวิวไปตอนที่2แล้วนะก็ยังอยู่ในแคตตากรีเดิมนะจะเป็นสิ่งที่ทำยากทำยากนี่ต้องบอกแบบนี้บางคนบอกเอ้ ดูแล้วไม่เห็นยากเลยคือในมุมของคุณฮอส s ซี่แล้วเขาบอกว่าจริงๆคุณลองไปทําดูก็ได้บางทีอาจจะง่ายก็ได้นะไอ,อ้ได้ผลเยอะได้ผลน้อยเหมือนกันนะมันได้ผลเยอะสําหรับเขานะครับแต่เราก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปเป็นไอเดียดูพูดอีกนิดนึงก่อนที่จะไปรีวิวต่อคือว่าเอ๊ะแล้วเราไม่ได้ซึมเศร้านี่ฟังได้ไหมเนี่ยทำได้ไหมเนี่ยผมว่าหลายข้อนี่ไม่จำเป็นต้องซึมเศร้าเลยนะ เพราะว่ามันคือการทําให้ชีวิตเราดีขึ้นน่ะทำให้เราความเครียดลดลงทําให้จิตใจเราแจ่มใสามากขึ้นนะเพราะฉะนั้นบางคนฟังดูแล้วบอกเอ้ยเรื่องซึมเศร้าเราไม่เกี่ยวเราไม่ซึมเศร้าผมว่าเอาไปอัดแอปใช้กับชีวิตเราได้เลยนะครับอ่ะอันนี้นะครับยังอยู่ในแคตตาล็ของการทํายากแต่ได้ผลดีนะเลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นครับเขาบอกว่าอันเนี้ยมันไม่ง่ายเลยนะระดับความง่ายคือ 2. เต็ม 5, 55ดาวนะแต่ผลลัพธ์เนี่ยสเต็ม5เลย แล้วก็แนะนําให้ทำเนี่ยห้าเต็มห้าเลยเลิกเปรียบเทียบคนอื่นเนี่ยข้อดีคือรู้สึกยอมรับตัวเองได้มากขึ้นแต่ข้อเสียคือความมุ่งมั่นอาจจะลดลงได้คือเราเราเราพูดง่ายๆนะเราชอบเปรียบเทียบนะหลายคนเนี่ยแล้วเปรียบเทียบเสร็จปุ๊บนีไม่มีอะไรดีขึ้นนะไปเศร้าไปเครียดว่าทําไมคนอื่นเขามีชีวิตดีๆเอาในโซเชียลมีเดียนี่ผมพูดต่อเลยโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นที่ที่ทาให้เราเปรียบเทียบได้ง่ายมากเลยเอ๊ะทำไมเขาไปเที่ยวกันแล้วอะ เรายัง,งนั่งทํางานอยู่เฮ้ยทำไมลูกคนนั้นเขาหน้ารักกันหมดทําไมลูกเราแบบดูดูดูไม่น่ารักเท่าเขาเฮ้ยทำไมแบบแฟนคนนั้นเขาสวยทําไมแฟนเราไม่สวยอะไรเงี้ยคือมันเปรียบเทียบหมดเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่มีข้อมูลของอีกฝ่ายเท่าที่เขามีคือคือเขาก็จะโพสตเฉพาะตอนที่ลูกหน้ารักเขาก็จะโพสต์ตอนที่เขาไปเที่ยวเขาก็จะโพสต์ตอนที่แฟนเขาสวยที่สุดรูปที่ไม่สวยก็จะไม่โพสต์เราจึงเห็นด้านดีของเขาอย่างเดียวเลย พอเห็นด้านดีเขาเยอะๆเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยแย่ที่สุดในรุ่นละแย่ที่สุดในกลุ่มละเพราะว่าเราเราไม่ได้เรื่องเลยนะอันนี้คือการเปรียบเทียบแล้วมันมันเปรียบเทียบไม่ได้ะครับเพราะว่าข้อมูลเรามีน้อยเกินไปนะครับ ในหนังสือเขาพูดแบบนี้เลยนะครับก็บอกว่าถ้าเอาแต่เปรียบเทียบคุณจะพยายามมุ่งไปหาความสมบูรณ์แบบจนไม่อาจยอมรับตัวเองได้ซึ่งอันนี้ผมว่าอันตรายนะเพราะว่าถ้าใครต้องการสมบูรณ์แบบเนี่ยเราจะมีแต่ความทุกข์และยิ่งคนเป็นซึมเศร้านี่ยิ่งซึมเศร้าหนักเข้าไปใหญ่นะอันนี้ต้องระวังตัวอย่างมากนะครับคราวนี้จะทํายังไงเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องคือคือเขาบอกคนทุกคนเนี่ยอยากได้คําชมนะแต่บางทีเนี่ยจะไปให้เพื่อนชมเราทุกวันมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเขาบอกว่า คนแรกที่ควรชมคือเก่าวช,ชมตัวเองนะครับคือเขาบอกให้ให,ให้เรารู้นะถึงแม้ว่าบางคนบอกอาจารย์ผมก็เห็นนะว่าเพื่อนมันดีจริงๆอ่ะผมมันแย่จริงๆเงี้ยก็ไม่ต้องไปเ,เปรียบเทียบเขาแล้วบอกแล้วผมจะชมตัวเองยังไงเขาบอกรู้ไหมครับถ้าทําอะไรแล้วได้ผลลัพธ์ไม่ดีนะั่นไม่ได้ทําลายคุณค่าในตัวคุณเลยนะลองฝึกคิดไม่ให้สสิ่งนี้เชื่อมโยงกันผลลัพธ์ไม่ดีก็ไม่ดีแต่ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนห่วยเราเป็นคนแย่นะครับ แล้วถ้าเราจะไปคอยแต่เทียบคนอื่นแล้วแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเนี่ยเพื่อเอาชนะเขาเนี่ยเราจะเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองอะยิ่งไม่ชนะยิ่งแบบโอ้ชั้นฉันมันไม่ได้เรื่องอย่างเงี้ยเลวร้ายกว่าน,นั้นนะกดดันตัวเองอีกถ้าแพ้ก็จบถ้าแพ้ฉั้นก็สู้ไม่ได้ถ้าแพ้ชันก็ไม่ได้เพราะนั้นพยายามลดการเปรียบเทียบซึ่งเขาเขาถึงบอกว่าวิธีนี้มันมิคือการลดการเปรียบเทียบเนี่ยพูดง่ายทํายากแต่เขาก็บอกว่ามันก็ควรจะทํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าไปมองการวัดในดัชนีที่คนอื่นเขาสร้างนะเช่นใครคะแนนสอบเยอะกว่าคนนั้นจะต้องดีกว่าเรานะหรือว่ารายได้สูงกว่าเราเนี่ยแปลว่าเขาเขาเขามีความสุขมากกว่าเราหรือว่าคนที่ติดตามในโซเชียลมีเดียเยอะกว่าเนี่ยแสดงว่าเขาประสบความสําเร็จมากกว่าเราถ้าเกิดเราจะเอาแต่เทียบอย่างนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกไม่แฮปปี้หรอกนะครับเขาบอกบางคนเนี่ยชอบบ้าตัวเลขพวกนี้จำนวนไลค์จำนวนแชร์จำนวนจานวนรายได้จำนวนเลขเกรดเฉลี่ยอย่างเงี้ย ก็บอกค่าของคนตีเป็นตัวเลขไม่ได้ถ้าเอาแต่สนใจตัวเลขคุณจะมองข้ามคุณค่าที่แท้จริงไปนะความสุขเนี่ยหาจากตัวเองนะแค่เราได้อ่านหนังสือเราก็มีความสุขละโพสต์ข้อความลงบล็อกเราก็มีความสุขละหรือแม้กระทั่งเล่นกับสุนัขเราก็มีความสุขละแล้วก็บอกเมื่อเราไม่ต้องสู้คนอื่นเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเรียบง่ายนะคนที่เขียนเขาก็เป็นซึมเศร้ารเขาบอกเขาก็แบบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้ว หากมีมาตรฐานความสูงข,ของตัวเองต่อให้ต้องเข้าไปอยู่ในสังคมที่อุดมไปด้วยการต่อสู้คุณจะอดทนและผ่านมันไปได้ก็ลองไปทดลองทํากันดูนะครับถัดไปครับเขาบอกเทคนิคอันถัดไปนะที่ทํายากแต่ว่าได้ผลดีนะครับมีคนที่คอยเข้าใจครับเขาบอกว่าอันเนี้ยความง่ายขึ้นหนึ่งเลยคือมันไม่ได้เป็นตัวเราทําได้ไงมีคนที่คอยเข้าใจมันต้องเจอคนนั้นเนะ่ยเพราะฉะนั้นความง่ายขึ้นหนึ่งเต็ม5้าพรามันยากนั่นเอง แต่ว่าผลลัพธ์คือ5เต็มแล้วแนะนําให้ทหํา5เต็มข้อดีนะถ้าเรามีคนที่คอยเข้าใจเราเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจข้อเสียคือมันหายากไงมันหา,าไม่เจอนะครับเขาบอกว่าการที่เรามีคนเข้าใจเราเนี่ยมันเหมือนเราจะมีที่กลับมาพักพิงอะ่ะเรารู้สึกเหนื่อยอ่อนยังไงเนี่ยมันจะมีคนคนหนึ่งที่แบบกลับมาหรือคนหลายคนก็ได้นะที่เราปรึกษาได้พูดคุยได้นะครับ แล้วคนทั่วไปเนี่ยที่มันยากองนี้คนทั่วไปไม่ค่อยเข้าใจโรคซึมเศร้าในหนังสืออุเขียนเลยนะบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าไม่เคยประสบพบเจอด้วยตัวเองไม่มีวันเข้าใจหรอกนะครับดังนั้นเนี่ยมันมันก็เลยต้องการคนแบบเนี้ยที่ถ้าจะมีคนคืออาจจะไม่ต้องไปหาคนซึมเศร้าด้วยกันก็ได้นะแต่ว่าคนที่เข้าใจเรื่อง,องนี้เยอะๆเลยนะครับ แล้วที่ยากอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคือคือมันขึ้นอยู่กับว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงอาการของโรคซึมเศร้าเป็นยังไงนิสัยของคนคนนั้นเป็นยังไงอีกคนที่เป็นคู่สนทนาเนี่ยก็บอกเขามีตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าบางทีอาการโรคซึมเศร้าเนี่ยตอนอาการหนักเนี่ยคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอาจจะหวัดระแวงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครมาเห็นอกเห็นใจเนี่ยเขาก็แบบเขาเรียกว่าขวางโลกอะ่ะไม่ยอมอะไรเงี้ยนะพอมันมันเป็นแบบนี้คนก็อาจจะถอยห่าง มันก็เลยแบบเห็นไหมมันก็เลยหาคนแบบเข้าใจจริงๆได้ยากเนาะสำหรับคนโรคซึมเศร้าเนี่ยก็ต้องต้องม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 ุมแบบนี้ด้วยนะว่าบางทีอาการของโรคมันเลยทําให้เราพูดอะไรหรือทําอะไรออกไปเนี่ยทำให้พุชหรือว่าไปผลักคนที่จะมาพูดคุยกับเราออกไปเนี่ยอย่าอย่าไปรู้สึกแย่ลงไปอีกว่านี่ไงไม่มีใครคุยกับฉันเนี่ยก็คือมองคนอื่นด้วยความเข้าใจด้วยนะครับว่าทําไมเขาถึงถึงไม่กล้าคุยกับเราเพราะว่าเรามีอาการแบบนี้เราทําแบบนี้ อันนี้เราก็จะเข้าใจคนได้ได,ได้ได้ดีขึ้นได้มากขึ้นความซึมเศร้าความน้อยใจความรู้สึกแย่มันก็จะลดลงบอกแม้กระทั่งคนรักนะใครมีแฟนเนี่ยก็มีส่วนช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครแฟนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราเราถ้าเรายังรักเขาอยู่นะซึ่งผมก็แอบสูมว่าต้องรักอยู่แล้วแหละไม่งั้นคงไม่เป็นแฟนกันใช่ไหมผมว่าพูดคุยกับเขาครับส่งส่งผลได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมันมาก,มาก บา,บางเรื่องเนี่ยเจอกันทุกครั้งทะเลาะกันทุกครั้งอย่างเงี้ยเขาบอกว่าบางทีอาจจะต้องแบบอย่าไปเจอกันบ่อยหรือว่าพูดคุยกันนานมากนะวันหนึ่งคุยกันแบบเยอะมากมากเกินไปแล้วทะเลาะกันมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นแต่ไม่ใช่หายกันไปเลยนะคือคือมันถ้ามันท็อกซิกต้องหยุดก่อนนะครับต้องหยุดก่อนแล้วบางทีคนที่ ไม่เข้าใจโรคซึมเศร้าเนี่ยคนที่เป็นแฟนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคนโรคซึมเศร้าเนี่ยจะหาทางเลิกจากเขาจริง,รงๆเขาไม่ได้เลิกนะเขาแค่เขาแค่เหนื่อยเกินไปที่จะพูดคุยอะ่ะเขารู้สึกเศร้าอะ่ะเขาไม่รู้สึกมี interest เหมือนเดิมอะ่ะมันเป็นอาการของโรคนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแฟนหรือเป็นคนรักที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ามันเป็นอาการแบบนั้นเขาไม่ได้หมดรักเราอะไรประมาณนั้นนะครับเออมันมีคําถามว่าควรเปิดเผยตัวตนไหมนะครับ คือถ้าเป็นคนรู้จักกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยคนนี้นะเขาบอกว่าคนนี้คือคนที่เขียนน,นะครับเขาบอกว่าควรต้องบอกให้อีกฝ่ายนะว่าทราบนะว่าเราไม่สบายนะครับหากไม่เปิดเผยความจริงต่อกันย่อมไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในะระระยาวได้แน่นอนต้องบอกเขาไม่งั้นเขาไม่เข้าใจอะ่ะอยู่ดีๆหายไปอยู่ดีๆไม่ยอมคุยกับเราทําไมเธอแบบไม่มีคนอื่นหรออะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่นะครับ ผมต่อยอดให้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนนะคุณพ่อคุณแม่เพื่อนเพื่อน,นหรือใครก็ตามที่ที่รู้จักคนใกล้ชิดหรือลูกๆหรือว่าคนสนิทหรืออะไรก็ตามนะผมว่าพยายามเข้าใจเขาเยอะๆนะคือคนที่ไม่เข้าใจจะบอกว่าโอ๊ยแกเรื่องเล็กอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กสําหรับเขาไงเมื่อก่อนนี้อ่านอ่านอันอน,อนี้ต่อยอดให้นะอ่านบทความของคนหนึ่งนะครับจําชื่อ่ดนไม่ได้เขาบอกว่ามันเหมือนกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนมันตกอยู่ในหลุมดํา ไอคนที่ไม่เป็นมันอยู่ปากหลุมมันก็บอกแกก็ลุกขึ้นมาสิวะปีนขึ้นมาจะไม่เห็นมีอะไรเลยหลุมมันก็นิดเดียวแกก็ปีนแต่คนที่อยู่ในหลุมมันเหมือนเหมือนโดนดูดอยู่อะมันปีนไม่ขึ้นไงมันรู้สึกว่ามันมันอยากขึ้นแต่มันไม่มันขึ้นไม่ไหวมันไม่ขึ้นคนไอคนที่อยู่บนหลุมก็จะงงว่าทำไมขึ้นไม่ได้แค่นี้มันไม่เหมือนอย่างที่บอกนะครับคือไม่ไม่เป็นเราก็จะไม่ทราบไงแต่ว่าถ้าวิธีการปลอบใจก็คือเราอยู่ที่เราอยู่ตรงนี้นะเราไม่ไปไหนหรอก นะครับเรารอเธอเราเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันอารมณ์แบบนี้ครับคือคือการช่วยเหลือตรงนี้ได้นะครับอันนี้ผมก็เล่าให้ฟังจากอีบทความหนึ่งอันนี้ไม่ได้มีอยู่ในหนังสือเนาะอ่ะมาดูเทคนิคอัดไปที่ยังเป็นเทคนิคที่ทําได้ยากแต่ว่าได้ผลเยอะก็คือเข้าใจตัวเองครับความง่ายนี่คือ1เต็ม5เลยเข้าใจตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ผลลัพธ์4เต็ม5และแนะนําให้ทําคือ5เต็ม5นะครับวิธอีอันนี้ข้อดีคือรู้ว่าต้องทําอย่างไรจึงจะมีชีวิตต่อไปได้ครับ เพราะว่าเข้าใจตัวเองไงข้อเสียคือถ้าคิดเชิงปรัชญามากเกินไปอาจเกิดผลเสียคือจะงงจะแบบลุกซึงเกิดเกินไปนะคือบางคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรชอบไม่มีอะไรที่สนใจเลยสักอย่างหนึ่งมันก็เลยรู้สึกซึมเศร้าอะไรเงี้ยก็อบอกไม่มีใครที่ไม่มีอะไรชอบเลยนะครับเราแค่หังหาไม่เจอเราแค่ยังนึกไม่ออกนะครับเราอาจจะเผลอลืมก็ได้ว่าเ,เราชอบสมมติเล่นเกมเราอาจจะเผลอลืมเพราะว่าเคยโดนผู้ใหญ่ห้ามเล่น โดนพ่อแม่บอกว่าห้ามทำนะครับหรือแม้กระทงตัวตัวเราเองนะเรารู้สึกผิดที่เราจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยจริงจมันคือสิ่งที่เราชอบนะนะครับคราวนี้จะรู้ได้ไงว่าเราชอบอะไรเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้สิ่งที่ตัวเองกดเอาไว้คือคือเหมือนจะไม่ชอบอะไรสักอย่างเพราะเราอาจจะกดเอาไว้เขาบอกให้ลองทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้ใครอยากทำยูทูบลองทำใครอยากทำพอดแคสลองทำใครอยากเขียนหนังสือลองเขียนใครอยากขายของลองขายนะครับ อีกอันนึงนะฮะคือเขาบอกว่าหาเวลาอยู่กับตัวเองนะครับทํายังไงก็ได้นะครับที่เราแบบจะเรียกว่าอะไรครับเขเข้เขาใจตัวเราเองให้มันมากขึ้นเนะี่ยเขาแนะนําเรื่องไหนไหมฮะเขาบอกลองอ่านหนังสือครับหนังสือที่มันเปิดโลกกระนัดแล้วก็หาเวลาอยู่กับตัวเองด้วยมันคือการทําความเข้าใจตัวเองนะอยู่ลําพังนะไม่ต้องไปพบคือคือมันมีเทคนิคที่ต้องไปคุยกับเพื่อนมีอะไรก็เราก็คุยกันไปนะแต่วันนี้เป็นเทคนิคที่จะแบบ อยู่กับตัวเองคราวนี้โลกของเราปัจจุบันมันคอนเน็กใช่ไหมการอยู่กับตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามือถือมันดงังเพ๊่เราก็จับแล้วดึงๆเราก็ไปดูแล้ว่ไหมเราเราเป็นโฟมอ่ะเฟีย m ออฟมิสซิ่งเออ่ะคือเรากลัวที่มันจะพลาดอะไรไปกลัวจะตามเทรนดอะไรไม่ทันอย่างเงี้ยก็ต้องระวังตรงนี้ว่าเราเราต้องตัดพวกนี้ด้วยนะสรุปว่าไม่ได้ห้ามเล่น Facebook, Twitter, Line ไม่ได้ห้ามนะ เพียงแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องอัปทูเดตอัปทูเซค n d ันคือแบบวันนี้ต้องรู้เดี๋ยวนี้รู้พร้อมกับโลกเท่านั้นช้าไปหน่อยก็ได้นะครับเขาบอกว่าการอยู่ตัวเองเนี่ยแค่แค่วันละชั่วโมงเนี่ยจะช่วยทําให้สภาพจิตใจมั่นคงได้มากขึ้นผมอาจจะโชคดีนิดนึงคือคือด้วยภารกิจมันก็มีอะไรที่ต้องพูดคุยอะไรเต็มไปหมดเนี่ยนะแต่ว่าผมได้มาทำพอดแคสต์เนี่ยมันเหมือนกับได้ได้มาทบทวนความคิดทุกวัน,นทำวันหนึ่งประมาณสัก 2 0 3 0นาทีเนี่ยทบทวนความคิดแล้วก็หลังจากนั้นมาทำไฟล์มาอะไรมันเหมือนกับอยู่กับตัวเองได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็อย่าไปใช้ชีวิตแบบประเภทที่ว่าโอ้โหคือแบบอยู่กับตัวเองตลอดแล้วไปตั้งคำถามที่มันยากเช่นทำไมชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันเป็นคำถามที่มันแบบมันมันยากอะนะครับ เขาบอกว่าถ้าเราเกิดมาโดยไม่มีจุดหมายไม่มีภารกิจใดๆเราก็กาหนดมันขึ้นมาเองได้นะครับก็อย่าไปปรัชญามากนะเดี๋ยวจะซึมเศร้าเข้าไปหนักขึ้นไปอีกคือทำไรทําแต่พอดีอครับสรุปคืออยู่กับตัวเองเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราชอบคืออะไรนะครับ เาบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมได้คือคนที่มีสิ่งที่ตัวเองชอบเป็นศูนย์กลางนะครับทาความเข้าใจตัวเองให้อย่างถ่องแท้เท่านี้ก็รู้ว่าอะไรคือแก่นหรือหัวใจสําหรับตัวเองละนะที่เขาถึงบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าการทําแบบนี้จะช่วยได้เยอะ,อ,ะอีกข้อนะครับคือตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายในความง่ายอยู่ประมาณ3เต็ม5ผลลัพธ์3เต็มหแนะนําให้ทํา3เต็ม5ก็ตั้งเป้าเนี่ยข้อดีคือมันสร้างแรงบันดาลใจได้ดี ข้อเสียนะถ้าคุณตั้งเป้าววาวางอลังการแล้วสึกเครียดเนี่ยมันมีความเสี่ยงจะโดนตัวเองในอุดมคติกดดันได้คือแบบฉันจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าฉันไม่เป็นอย่างนี้ฉันรู้สึกแย่เนี่ยนี่คือข้อเสียต้องระวังคือผมว่ามันไม่มีอะไรที่สุดโตกนะคือตั้งเป้าก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าตั้งเป้ายากมันก็เกิดแรงกดดันบางทีเนี่ยคนเขียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาถ้าเขารู้สึกกดดันมากแล้วไม่ไหวเขาก็เลิกตั้งเป้าซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับ คราวนี้เขาพูดถึงตั้งเป้าเนี่ยข้อดีคือมันสร้างแรงบันดันใจเนี่ยเขาบอกเป้าหมายมี3ประเภทนะเป้าหมายสูงสุดเป้าหมายแบบอารมุ่มารวยแล้วก็เป้าหมายต่ําสุดก็คือสูงกางต่ำนั่นแหละง่ายๆนะเช่นสูงสุดคือเดินเล่นทุกวันถ้าอารมุ่มารวยคือเดินเล่นสัปดาห์ละสวันถ้าต่ําสุดก็เดินเล่นสัปดาห์หนึ่งวันนะครับคือสูงสุดเป็นเป้าหมายแบบที่ต้องพยายามมากๆเลยมันถึงจะทําสําเร็จอะถ้าไม่พยายามมากๆก็ไม่สําเร็จใช่ไหมอารมุ่มารวยคือพยายามเล็กน้อยก็สําเร็จแล้ว ส่วนเป้าหมายขั้นต่าก็เป็นแบบไม่ต้องพยายามเลยก็น่าจะสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันมีหลายเป้ามันก็ดีตรงที่บางวันเราไม่มีอารมณ์ทำเนี่ยเราเรารู้สึกแย่ใช่ไหมคนซึมเศร้าก็แบบไม่ไหวเนี่ยมันก็มีเป้าหมายแบบง่ายๆที่แบบยังไงก็ทำถึงเนาะนะครับแต่อย่าไปทแบบําแบบยากอย่างเดียวแล้วแบบเกินความจริงแล้วพอไม่ถึงเนี่ยจะแบบรู้สึกเจ็บป,ปวดแล้วยิ่งคนซึมเศร้าเนี่ยเขาบอกไม่เชื่อมั่นในตัวเองได้แล้วค,คือปกติก็เป็นคนไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองแล้วอะ ราะนั้นเนี่ยแบบโหจะรู้สึกแย่เลยเฟลเลยอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ถ้ามันเครียดมากไม่ต้อง Catholic <Lust> ตั้งมันก็ได้นะครับถ้าถ้ารู้สึกแย่แบบถ้าแบบโอ้โหตั้งแล้วมันรู้สึกเครียดก็อย่าไปสนใจนะครับเขาบอกว่าบางทีเนี่ยไปตั้งเป้าอะไรยาวๆนะแบบ5ปีนะครับเาบอกอาจจะเป็นเรื่องร้าสมัยไปแล้วก็ได้นะเดี๋ยวนี้ปีเดียวก็ไม่รู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคือเขาบอกก็อยู่กับปัจจุบันก็ได้นะทำตอนนี้ให้มันดีที่สุดนะ ตัดสินใจแล้วต้องทําให้ไดเ้เท่านั้นอย่างเงี้ยมันจะเครียดถ,ถ้าเราไปแบบว่าเฮ้ยฉันทางตั้งเป้าแบบนี้แล้วฉันต้องทําแบบนี้เท่านั้นอย่างงี้เครียดแล้วมันก็อาจจะไม่ถึงเขาบอกตั้งเป้าแบบยืดหยุ่นก็แล้นะครับดีต่อสภาพจิตใจเช่นเฮ้ยเอาวันนี้ให้มันดีที่สุดตรงนี้ไม่เป็นไรวันนี้ช้าหน่อยไม่เป็นไรวันนี้เร็วหน่อยยืดหยุ่นได้นะครับสำหรับคนเสมเศร้าเนี่ยอย่าไปกดดันตัวเองเยอะมากนะัก ก้อนนี้ผมรีเลทเลยนะอย่าง OK เนะถ้าใครอยากทําทําเลยครับเพราะปกติคนธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ซึมเศร้าเนี่ยผมว่าก็คงไม่ได้เครียดอ,อะไรมากกับ OK เแต่ว่าไม่ว่าคนธรรมดาหรือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าทําอยู่เนี่ยอย่าไปกดดันตัวเองนะถ้าข้อไหนรู้สึกแบบไม่รู้สึกแย่ตัดทิ้งเลยครับตัดทิ้งเลยถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าทำแล้วมันต้องมีความสุขผมผมใช้ใครทีเลยเลือกแบบนั้นนะโอเคอาแต่ผมทุกข้อเนี่ยผมทําผมมีความสุขหมดนะทำถึงไม่ถึงไม่ใช่ประเด็นเลย สังเกตไหมมีเรื่องพอดแคสต์มีเรื่องอ่านหนังสือมีเรื่องทําวิจัยมันคือสิ่งที่ผมแฮปปี้อะผมอยากมีความสุขออกกําลังกายนู่นนี่นั่นอะคือสิ่งที่ผมอยากได้ทั้งสิ้นผมไม่ได้มีทาเพื่อโชว์ทาเพื่อแบบถ้าไม่ได้แล้วแบบรู้สึกแย่ไม่เอานะอ่ะมาถึงอีกข้อนะครับคิดให้เรียบง่ายบกวิธีนี้เนี่ยความง่ายอยู่ระดับ3เต็ม5เพราะมันไม่คิดคิดให้ง่ายไม่ง่ายนะคิดให้เรียบง่ายไม่ง่ายนะแต่ผลลัพธ์คือ5เต็ม5และแนะนําให้ทําคือ5เต็ม5นะครับ ข้อดีคือได้มองคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งต่างๆข้อเสียคือมันยากครับที่จะทําได้สําเร็จนะครับเขาอบอกว่าบางทีเราไมีอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราคิดซับซ้อนเกินไปครับนะความคิดซับซ้อนคืออย่างนี้สมมุติว่าคือเรามีความทุกข์อย่างหนึ่งนะครับเกิดความทุกข์ปุ๊บนะมันจะเกิดความทุกข์ต่อเนื่องเลยเพราะว่าเราคิดว่าแต่ว่าก็มันหรือจะเป็นแบบนี้คือมันจะแบบออกไปออกไปขยายขยายไปเรื่อยๆเลย,เลยนะ พอเรารู้สึกไม่มั่นคงเนี่ยไม่มั่นคงทางอารมณ์แบบฉันฉันกุ้มใจฉันกังวลเนี่ยวิสัยทัศน์จะแคบความการมองในอนาคตจะแคบแล้วเราก็จะคิดว่ามันอาจเกิดขึ้นได้ทั้งๆทงี่จริงมันไม่มีทางเกิดขึ้นเลยอย่างเงี้ยมันคือกังวลไปล่วงหน้าเต็มไปหมดเลยเขาบอกเหมือนต้นไม้ที่มันแตกแขนงเต็มไปหมดแล้วยิ่งซึมเศร้าใช่ไหมกัดกุ้มกับสิ่งที่ยังไม่เกิดอีกจิตใจมันก็ลําไม่ไหวครับมันก็เครียดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาแนะนํานะครับ เขาบอกให้นําเวลาและพลังงานที่มีจํากัดไปใช้กับเรื่องที่เป็นแก่นสารสําคัญเฟ้นหาความน้อยแต่ดีนะอย่าไปเอาอะไรแบบเยอะแยะเต็ไมไปหมดนะครับแล้วถ้าเกิดใครเริ่มรู้สึกว่าแบบโอ้โหทาต้องทำนะคำว่าต้องทำเนี่ยทำไปสู่ความเครียดทุกอย่างสําคัญนะครับนําไปอยู่สู่ความเครียดนะถ้าสําคัญทุกอย่างมันทําไม่ไหวหรอกหรือว่าฉันทําได้ทุกอย่างนาไปสู่ความเครียดเปลี่ยนใหม่ครับอันนี้เขาเรียกว่าวิธีคิดแบบเน้นสารัะนะ ละทิ้งคำโกหก3ประการและเปลี่ยนเป็นความจริง3ประการคือทิ้งคำว่าต้องทำเป็นตั้งใจจะทำมันไม่ต้องนะแต่เราตั้งใจเราอยากจะทำอะทิ้งคำว่าทุกอย่างสำคัญและเปลี่ยนเป็นแยกแต่และเรื่องสำคัญจริงๆออกมาทิ้งคำว่าทำได้ทุกอย่างและเปลี่ยนเป็นทำได้ทุกอย่างแต่ไม่ต้องทำทุกอย่างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้เขาเคยเขียนเขาบอกมาตอนเขาเป็นเสืมเศร้าเนี่ยเขาบอกต้องเต็มเลย ต้องรักษาโรคซึมเศร้าให้หายต้องออกกําลังกายด้วยต้องเริ่มทํางานต้องทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดผลคือเขาเครียดเลยนะบอกอย่างแรกนะคือเขาก็ต้องไม่ใช่ะจะเรียกว่าต้องอีกเขาก็เริ่มที่จะโฟกัสนะครับว่าเอาล่ะเราจะเริ่มแก้ปัญหาเรื่องการรักษาโรคซึมเศร้าก่อนนะแล้วมีปัญหาเรื่องอะไรค่อยๆคิดเช่งเรื่องเงินหรือเปล่าเรามีเงินชดเชยไหมเรามีเงินบํานาญไหมเรามีเงินสนับสนุนไหมนะครับ พอเขาโฟกัสเรื่องนี้ได้เขาก็ทําเรื่องนี้ได้สําเร็จความซึมเศร้าเขาก็หายทําให้เขาก็กลับมาทํางานได้ได้ดีขึ้นแต่ต้องระวังคือบางคนก็อยากจะรีบหายก็กดดันอีกรีบ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 เลยเขาบอกว่าพอรีบมันก็มันก็หายยากนะคือมันเครียดไงมันก็เกิดความเครียดนะครับก็เขาบอกค่อยๆค่อยๆรักษาไปเขาเคยก็บอกว่าเขาบอกพอแบบรีบรักษาใช่ไหมแล้วก็ รีบกลับไปทํางานปรากฏว่ายิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าเขาเขาก็ยังไม่ยังไม่หายอ,อารมณ์แบบนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มเริ่ม,มแบบไม่กดดันตัวเองนะครับค่อยๆกินยาอย่างต่อเนื่องนะครับทำเรื่องสนุกสนุกก่อนนอนกลางวันให้น้อยลงนะคือไอ้เรื่องสนุกสนุกเนี่ยก็ดีนะเพราะว่ามันทําให้เขาหนีความจริงไปได้คือเขาชอบอะไรมัางนะคนนี้เขาชอบอ่านหนังสือเล่นเกมอ่านการ์ตูนดูอนิเมะอะไรเงี้ยเขาก็บแบบ จิตใจมันก็เบาขึ้นสนุกมากขึ้นคือพยายามทำชีวิตที่เรียบง่ายอ่ะเอาหาความสุขใส่ตัวประมาณนั้นนะครับแล้วเครียดให้น้อยนะครับคือเขาบอกที่สุดคือใช้ชีวิตโดยไม่เครียดซึ่งอันนี้มันก็พูดง่ายทํายากเหมือนกันนะครับมีคนบอกนะครับจิตแพทย์คาโตทาดาฟูมิเคยกล่าวไว้ว่าโรคซึมเศร้าเกิดจากปฏิกิริยาไวต่อความเครียดและความเครียดนะครับคือมันไม่ได้แค่ความเครียดอย่างเดียวนะบางคนเนี่ยเครียดนิดเดียวแต่ว่ามันไวต่อความเครียดไงมันจะไปขยาย ให้เครียดมากอย่างเงี้ยก็พยายามลดความไวต่อความเครียดลงนะหรือลดความเครียดคือต้นต่อลงนะครับมาดูอันถัดไปครับเขาบอกพบเจอผู้คนใหม่ๆอันนี้ความง่ายคือ2เต็ม5แต่ว่าผลลัพธ์คือ4เต็ม5นะครับแล้วก็แนะนําให้ทําคือ4เต็ม5ข้อดีนะได้เปิดมุมมองและมีทัศนคติที่กว้างขึ้นแต่ข้อเสียคือคนใหม่ๆมันมีความเสี่ยงไงว่าใหม่แล้วมันแบบดีไม่ดียังไงไม่รู้ไงนะครับก็ เขาก็แนะนาครับการผูกความสัมพันธ์กับคนอื่นในสถานการณ์ที่ไม่กดดันนะว่าฉันต้องมีเพื่อนฉันจะต้องมีแฟนเะยอย่าไปกดดันนะครับได้พบกับคนที่มีทัศนคติหลากหลายเนี่ยมันก็จะจะ,จะทาให้โลกเราน่าสนใจขึ้นนะครับสิ่งรอบรอบข้างเราก็น่าสนใจขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งนะเริ่มอ่านหนังสือเขาพูดอยู่หลายตอนเลยนะอ่านหนังสือเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่าไปจมแค่แต่หนังสือเนาะคือหน,งนังสือมันเปิดกว้างได้แต่ว่า บางคนก็ฉันมีเพื่อนคือหนังสืออย่างเดียวอย่าอย่าอย่าถึงขนาดนั้นพบปะพูดคุยซึ่งหน้านะครับถ้าไม่มีเขาบอกอินเทอร์เน็ตก็ช่วยเราได้นะนะครับลองดูว่าเขาโพสต์เรื่องประมาณไหนยังไงนะครับหลายๆคนนะผมก็ยังไม่เคยเจอหน้าเจอตานะครับแต่จเจอกันผ่านอินเทอร์เน็ตก็ก็นับถือกันนะคือหมายถึงว่าก็โอโอเคนะครับเขาบอกว่าบางทีเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยพอพอพอ,พอมองออกเลยนะ ว่าคนนี้ชอบประมาณไหนยังไงเป็นคนลักษณะแบบไหนถ้ามันไม่ใช่คนที่เราแบบอยากอยากคบหาสมาคมด้วยก็อย่าไปคุยกับเขาแค่นั้นนีงนะครับนั้นก็ลองดูนะครับหรือจะเป็นโลกแห่งความจริงก็ได้นะบางคนโลกบางบางคนกลัวโซเชียลมีเดียมากบอกว่ามันหลอกลวงมันก็ไม่ได้ทุกเคสนะครับบอกบางทีโลกแห่งความจริงก็หลอกหลอกลวงได้นะแต่ก็เรื่องระวังเรื่องความเสี่ยงนะครับเพราะบางทีแบบ ไปเจอกันแล้วก็โดนหลอกโดนอะไรแบบนี้นะดูเหมือนจะดีพูดคุยกับเราดีแต่ว่าจริงๆแบบหลอกเอาเงินเราอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องเป็นราวอีกอวันนี้ขอสักเรื่องหนึ่งเป็นอันสุดท้ายแล้วก็จบตอนที่เป็นแคตตากรีของการอะไรนะ,ะทำยากแต่ได้ผลดีนะคือมีเงินนะครับมีเงินเนี่ยความง่ายเป็น1เต็ม5เพราะว่าถ้ามีเงินมันง่ายก็รวยกันหมดแล้วแต่ผลลัพธ์มัน5เต็ม5เลยนะแนะนาให้ทําคือ5เต็ม5ขอให้มีเงินเนี่ย คือข้อดีเนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันน่าหลงใหลแค่ไหนเนาะือ,ค,อคือมีเงินน่ยมันทําได้กับทุกอย่างเนาะแต่ว่าข้อเสียคือถ้ามีเยอะเกินไปก็อาจจะกุ้มใจอีกแต่คงยากมั้งที่ใครจะเปถึงจุดที่บอกว่าอุ้ยเรามีเงินเยอะเกินไปคือคนเราใช้เงินเน่แล้วเงินเนี่ยมันเป็นสาเห็นความเครียดเวลาเราไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่มีเงินเนี่ยมันจะลําบากแล้วล่ะเอาง่ายๆลําบากชีวิตเราเครียดอีกคนที่เรารักจะไม่มีจะกินน่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายก็โทษตัวเอง เรามันน่าสงสารเรามันน่าเวทนานะครับเพราะนั้นเขาบอกถ้าเริ่มมีปัญหาด้านการเงินเนี่ยลองหาลองลองพยายามหาวิธีการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ก็ได้หรือใครก็ได้ที่พอจะช่วยได้นะอย่ากเก็บความเครียดไว้คนเดียวนะครับเขาบอกมีงานวิจัยเลยนะครับบอกว่าถ้าให้เงินผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอาการจะบรรเทาจริงๆตรงเนี้ยผมเข้าใจเลยล่ะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของความเครียดที่มันเกิดขึ้นแต่ว่ามองในมุมดีนะถ้าเงินมันรักษา สิ่งนี้ได้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ที่ช่วยเขาได้เลยอะ่ะคือคือดีกว่ายาหรือว่าอาจจะไม่ได้จะไปเทียบกับายาเลยคือมันมันเป็นอันนึงที่จะช่วยเขาได้อะ่ะเอาเอาเอา,เอาตรงๆนะครับมีงานวิจัยบอกว่าให้เงินโรคผู้ป่วยซึมเศร้าขั้นรุนแรงพันคนเป็นเวลาเจ็เดือนพบว่าการซึมเศร้าความรู้สึกไม่มั่นคงเครคือข่ายสังคมและความรู้สึกรักตัวเองดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนาะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเงินมันคือทุกอย่างนะเพราะว่ามันก็มีงานวิจัยนะว่า การมีเงินเนี่ยมันมันถ้ามันแบบเอาแต่คิดแต่เรื่องเงินเงนินเงินเงินเงินฉันอยากมันก็เกิดความเครียดอีกทําให้เราไม่มีความสุขคือเงินเนี่ยมันมันทำให้เราม,มีความสุขแต่ถ้าเกิดเราไปซีเรียสเรื่องนี้มากเกินไปเนี่ยมันก็แย่นะครับนั้นเนี่ยลองลองลองผมว่าทุกอย่างมันมีความพอดีอะนะครับจริงๆสิ่งที่เราอยากได้ไม่ไส,ส,สุดคือเสรีภาพทางการเงินเสรีภาพทางการเงินคืออะไรคือเราจะทําอะไรก็ไม่ต้องมานั่งนั่งคิดมากเรื่องเงินเนี่ยอารมณ์แบบนั้นนะครับ เงินเน่ยเขาบอกว่าเป็นตัวเลือกในการทํางานเป็นตัวเลือกในการเที่ยวเล่นเราจะเลือกงานที่เราชอบได้เลยถ้าเงินไม่ใช่ปัจจัยใช่ปะ่ะวันก่อนถาไมไว้ในเพจ้วยถ้าเงินไม่ไม่ใช่ปัจจัยจะทําอะไรโอ้ยคนตอบกันเต็มเลยเพราะว่าเราก็จะสามารถที่จะเลือกอะไรที่มันตอบสนองหรือจะเที่ยวฮะเฮ้ยตอนนี้แบบไปไป,ไปเที่ยวเหอะก็ไม่ต้องคิดะลยมากเนะาะคราวนี้เขาบอกมุมอมองเรื่องเงินของคนธรรมดากับคนซึมเศร้าไม่เหมือนกัน คือคนซึมเศร้าเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนธรรมดาเช่นเขาต้องไปโรงพยาบาลเขาจะต้องเขาอาจจะไม่ได้ทํางานเต็มสเกลหรือไม่ได้ทํางานเลยอย่างเงี้ยหรือเขาก็ขัดสนเรื่องเงินใช่ไหมพอขัดสนเรื่องเงินเนี่ยเขาจะพยายามลดมาตรฐานของตัวเขาเองครับคราวนี้คนอื่นเนี่ยเขาเห็นแบบซื้อมือถือใหม่ได้คนนี้เขาจะซื้อไม่ได้เพราะเขาไม่มีตังค์ที่จะซื้อสุดท้ายมันจะวนไปที่เขาจะรู้สึกว่า ฉันเป็นคนไม่ได้เรื่องฉันไม่นคนไร้ค่าฉันแค่นี้ยังหาเงินไปซื้อไม่ได้เลยนึกออกไหมคือความรู้สึกมันจะมันจะแย่เพราะฉนั้นเนี่ยก็ต้องต้องระวังเรื่องนี้โอเควันนี้คือประมาณนี้นะครับก็ลองไม่จําเป็นต้องเป็นซึมเศร้าอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วลองไปอัดัปปับใช้เพราะว่าอะไรที่มันช่วยผู้ป่วยซึมเศร้าให้รู้สึกดีขึ้นได้มันก็ช่วยคนธรรมดารู้สึกมีความสุขมากขึ้นได้อีกนะส่วนใหญ่ที่พูดมาเนี่ย ทุกเรื่องเลยนะหาเพื่อนหาอยู่กับตัวเองอย่าอย่าไปเปรียบเทียบคนอื่นเนี่ยผมว่าเอาเอดได้หมดเลยนะครับแมปปิ้งเยียวยาซึมเศร้ากับเรื่องเล่าของมนุษย์เศร้าซึมนะครับเลยสักหนึ่งพาร์ทนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ก็น่าจะจบเล่มนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าใครอยากที่จะไปหาอ่านนะคุณฮอสซี่เขียนนะครับก็มีมีมีจำหน่ายอยู่แหละเพราะว่าจำได้ว่ามันก็ไม่ได้เป็นหนังสือที่ผมดองไว้เท่าไหร่นะ โอเคแล้วเราพบกันในส,สดถัดไปครับสวัสดีครับ n o p a d น n สตอรี่ no a life changing story